ครับผมในรูปแบบสื่อประเภทต่อไปนะครับเป็นรูปแบบสื่อประเภทเสียงนะครับและวิดิทัศน์นะครับหมายถึงนะครับสื่อนะครับที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเสียงนะครับและก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับสามารถใช้บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ข้อมูลที่จัดเก็บเรียบเรียงกันไปตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหากต้องการนะครับเข้าถึงข้อมูลตรงกลางนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกไล่ไปจนถึงตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขนะครับแล้วก็ทำการบันทึกใหม่นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นประเภทรายการโทรทัศน์นะครับรายการโทรทัศน์นั้นนะครับเป็นสื่อนะครับที่ลักษณะเลื่อนไหลนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเป็นสื่อในลักษณะที่เดินทางนะครับตามระยะเวลานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับจนจบนะครับผู้ที่ชมนะครับหรือผู้รับฟังนะครับเมื่อเปิดมาเจอนะครับหรือเปิดมาดูนะครับก็จะเจอในช่วงเวลาตามที่รายการต่างๆนั้นได้จัดขึ้นนะครับไม่สามารถนะครับรีเพย์นะครับหรือย้อนกลับไปดูในสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้นะครับอันนี้คือลักษณะในรูปแบบของโทรทัศน์นะครับก็จะมีข้อดีนะครับในการทำความเข้าใจนะครับได้อย่างง่ายเลยนะครับไม่ค่อยมีข้อความนะครับหรืออาจจะมีข้อความเป็นบางช่วงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเน้นเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นเสียงเป็นหลักนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมานะครับลักษณะของคลื่นวิทยุนะครับก็จะเป็นในลักษณะทรานเซียนต์นะครับเป็นลักษณะเลื่อนไหลเหมือนกันนะครับคล้ายกันกับทางทีวีนะครับโทรทัศน์นะครับในลักษณะทางวิทยุนั้นนะครับจะเป็นการรับฟังเฉพาะเสียงเท่านั้นนะครับจะไม่มีภาพนะครับไม่มีข้อความนะครับให้กับผู้รับฟังหรือผู้ชมได้เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจนะครับหากผู้ฟังนะครับไม่ได้เกิดการสนใจนะครับหรือว่าผู้ฟังนะครับไม่ได้มีสมาธินะครับในช่วงนั้นนะครับอาจจะทำให้การรับข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เพียงพอนะครับในรูปแบบนะครับที่เป็นลักษณะของวิดีโอนะครับหรือม้วนเทปนะครับในลักษณะนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีเครื่องนะครับเครื่องมือนะครับในการอ่านนะครับในการแสดงผลนะครับอาจจะเป็นเครื่อง DVD นะครับเครื่องวิดีโอนะครับแล้วก็จอภาพนะครับเช่นจอทีวีนะครับจอโน้ตบุ๊กนะครับจอแท็บเล็ตนะครับเพื่อที่นะครับจะได้รับวิดีโอนะครับหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับแสดงผลออกมานะครับอันดับต่อมานะครับในรูปแบบแผ่นเสียงนะครับหรือในรูปแบบเทปคัสเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทำนองเดียวกันกับตัววิดีโอนะครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นการนำเสียงนะครับมาใส่ลงใน อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังนะครับก็จะต้องมีเครื่องวิทยุนะครับหรือว่าWalkman นะครับ CD-ROM ก็จะถูกเครื่องอ่านแผ่นเสียงนั่นเองนะครับเพื่อที่ผู้ฟังจะได้ฟังนะครับในส่วนนี้นะครับในรูปแบบนี้ทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับหรือเป็นรูปแบบเสียงนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับสามารถนะครับที่ผู้ฟังนะครับเกิดการฟังนะครับแล้วสามารถย้อนกลับไปฟังในสิ่งที่ผู้ฟังนั้นเกิดข้อสงสัยนะครับหรืออยากฟังซ้ำได้นั่นเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับจากตัวอย่างขั้นต้นที่เป็นในรูปแบบทีวีและวิทยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอ่านนะครับของพวก CD-ROM ที่เป็นในลักษณะทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็จะมาดูนะครับในข้อดีนะครับของสื่อเทปเสียงนะครับแล้วก็วิดิทัศน์นะครับข้อที่1เลยนะครับสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับทั้งใช้ในการบันทึกนะครับการปรับปรุงนะครับการแก้ไขนะครับในส่วนนี้นะครับ
ทคโนโลยีนะครับมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้นะครับการบันทึกนะครับเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถมีแอปพลิเคชันนะครับในการบันทึกเสียงนะครับแอปพลิเคชันนะครับในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือนะครับการบันทึกทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับในการตัดต่อนะครับทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวที่ได้มานั้นนะครับอย่างง่ายดายนะครับ2นะครับสามารถจัดเก็บข้อมูลนะครับที่เป็นทั้งภาพและเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะฉะนั้นในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นนะครับจะแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์โดยอย่างเห็นได้ชัดนะครับในสื่อสิ่งพิมพ์นั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเก็บข้อมูลนะครับหรือเก็บเรื่องราวต่างๆที่เรามีความสนใจนะครับเราอาจจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีห้องนะครับหรือว่ามีชั้นวางหนังสือนะครับสำหรับในการเก็บรวบรวมนะครับเอกสารเหล่านั้นนะครับและก็หากเก็บไม่ดีนะครับชั้นหนังสือเหล่านั้นนั้นนะครับผู้เก็บนะครับอาจจะเสียเวลาในการหาหนังสือเหล่านั้นได้นะครับในทำนองกลับกันนะครับในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลทั้งภาพและเสียงนะครับและภาพเคลื่อนไหวนะครับในรูปแบบของสื่อตัวเทปเสียงและวิดีทัศน์นั้นนะครับผู้จัดเก็บนะครับก็สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านบนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานมีนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับมีราคาถูกนะครับทั้งเทปและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องมาตรฐานทั่วไปนะครับหรือธรรมดาหน่อยนะครับราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีราคาแพงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นข้อจำกัดนะครับของสื่อเทปนะครับสื่อเทปเสียงและวิดีทัศน์นะครับ1เลยนะครับไม่คงทนถาวรนะครับโดยทั่วไปนะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปีนะครับอย่างมากนะครับประมาณ 5-10 ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวก CD-ROMนะครับพวก CD ต่างๆนะครับพวกแฟลชไดรฟ์นะครับที่ถูกจัดเก็บนะครับเพราะฉะนั้นในการเก็บข้อมูลนะครับก็ควรจะมีการรีเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้นั้นในปีต่างๆเนี่ยนะครับข้อมูลมีเสียหายหรือไม่นะครับอุปกรณ์ของเราชำรุดหรือไม่นะครับข้อที่2นะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับไม่สะดวกและเสียเวลานะครับคือต้องมีการเริ่มจากต้นไปตามลำดับนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์หรือว่าเสียงต่างๆนะครับเราจะต้องมีการเลือกนะครับการช่วงจังหวะหรือช่วงเวลานะครับที่เราจะต้องการเข้าถึงนะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับหรือว่าได้เปิดนะครับสิ่งที่เราต้องการนั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับข้อที่3นะครับการจัดเก็บนะครับจะต้องนะครับมีความระมัดระวังนะครับไม่ให้สื่อเหล่านั้นนะครับ อยู่ใกล้บริเวณสนามแม่เหล็กนะครับเพราะจะทำให้ข้อมูลเสียหายนะครับและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีปัญหานะครับเมื่อใกล้กับสนามแม่เหล็กนะครับหรืออุปกรณ์ที่มีการรบกวนนะครับขึ้นแม่เหล็กนะครับบางทีนะครับอาจจะส่งผลให้นะครับอุปกรณ์นั้นเสียหายนะครับและข้อมูลสำคัญนะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ของเรานั้นนะครับก็จะไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดเก็บก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับผม